ชิญหน้ากันก่อนเลยนะครับโอ้โหคุณมานี่เมื่อกี้อากาศดีตอนนี้คือแบบว่าอบอุ่นทั้งหมดเลยนะฮะหนุ่มฮอตแบบนี้นี่เองครับผมเชิญหน้ากันก่อนเลยสบายสบายนะครับวันนี้ต้องบอกว่าตื่นเต้นมากมากไม่ใช่แค่อุ่นนะไม่ใช่แค่ต้องสองต้องนะผมก็ตื่นเต้นไปด้วยนะน่ารักที่สุดเลยนะครับถามก่อนดีกว่าขออนุญาตถามฝั่งนี้ก่อนนะคุณสี่คุณดูดีครับช่วงปลายปีแบบนี้เป็นยังไงบ้างงานหนักไหมเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับช่วงนี้งานน่าจะเยอะเลยทีเดียวเรื่อยๆเลยใช่ไหมเอาอย่างนี้ตอนนี้พักผ่อนบ้างไหมเวลาพักได้ไปเที่ยวใช่ไหมครับครับเดี๋ยวไปทะเลนี่จะไปทะเลมานะฮะมีสิงห์ฤทธิ์มาด้วยนะแล้วปกติคือชอบเที่ยวสไตล์ไหนครับทั้งสองท่านเลยจริงๆเราครับเราไปแบบปีที่แล้วไปอ่ะคนได้ยินไหมปีที่แล้วไปต่างประเทศครับแต่ปีนี้อยากเที่ยวในเมืองไทยเปลี่ยนฟิลบ้างนะเปลี่ยนฟิลจากปีที่แล้วไปเที่ยวเมืองนอกมาปีนี้ก็เที่ยวไทยได้อยากเที่ยวในเมืองไทยสิ่งคุณหล่อมากเลยนะครับผมจุดเด่นสุดเลยนะครับนะฮะเปลี่ยนฟิลบ้างใช่ไหมฮะเปลี่ยนฟิลบ้างเพราะว่าในประเทศไทยยังมีแบบสถานที่ท่องเที่ยวอีกหลายที่มากที่ยังได้ไปจริงจริงจริงเมืองไทยก็คือน่าค้นหาหลายที่มากเลยนี่แหละปกติที่ไหนเป็นเรื่องที่เมืองไทยเที่ยวด้วยกันนี่แหละครับผมไอ้ยาจริงจริงก็มีการแข่งเกิดขึ้นหาเรื่องเที่ยวหาเรื่องเที่ยวโอ้เป็นแบบนี้นี่เองฝั่งนี้ครับผมไปด้วยกันใช่ไหมครับแหมสุดยอดเลยนะฮะด้านนี้แหละครับเป็นยังไงบ้างครับเที่ยวปกติแล้วคุณไปเที่ยวฟิลไหนแนวไหนยังไงบ้างจริงๆผมเป็นคนเที่ยวในประเทศบ่อยแต่ตอนนี้อยากออกไปต่างประเทศบ้างที่คุณแจมสลับกันนะฮะใช่ไหมครับคือปกติแล้วด้านนี้คือปีที่แล้วเมืองนอกปีนี้เมืองไทยฝั่งนี้คุณแจมมาปกติเมืองไทยคราวนี้จะไปเมืองนอกกันใช่ปกติเมืองไทยแต่ก่อนมีความฝันว่าอยากเที่ยวเมืองไทยโอเคไปทุกภาคแล้วพอไปครบเรียบร้อยแล้วอยากไปต่างประเทศบ้างเปลี่ยนบรรยากาศใช่ครับนะครับคนนี้นะครับคุณฟิล์มครับผมเป็นยังไงบ้างครับปกติแล้วคนเที่ยวแบบเป็นแบบไหนสไตล์ยังไงบ้างอย่างนี้ครับคือเรามาอยู่ประเทศไทยทำงานเราไม่ได้ไปเที่ยวเยอะมากเยอะแต่ว่าปีนี้ตั้งใจอยากจะไปเปิดประสบการณ์ใหม่ๆอยากไปเปิดประสบการณ์ใหม่ๆในหลายๆประเทศเพราะว่ารู้สึกว่ายังมีอีกหลายๆวัฒนธรรมอีกหลายๆสถานที่ท่องเที่ยวที่เราทั้งสองคนยังไม่เสร็จไปกันครับไปค้นหาอะไรใหม่ๆด้วยกันนะครับผมเอ๊ะเมื่อกี้บอกว่าพวกเราสองคนจะไปหาประสบการณ์ใหม่ด้วยกันที่แปลว่าคนเที่ยวด้วยกันกันเนี่ยก็รู้เปล่าไอ้คือแต่ก่อนเนี่ยเราไม่คือก็ได้ไปด้วยกันบ้างแล้วตามโอกาสไม่ใช่แต่ว่าพอการทำโซนเนี่ยมันก็เลยทำให้เราทั้งสองคนมีโอกาสที่จะได้ไปเที่ยวด้วยกันทางอื่นอ๋อเพราะว่าการวางแผนต่างๆเนี่ยมันก็สะดวกแล้วก็ง่ายไงที่เดียวครบจบเลยใช่ไหมครับคาร์วิสโก้งั้นถามดีกว่าขอลงรายละเอียดนิดนึงแล้วเรื่องการวางแผนการเที่ยวยังไงกันบ้างครับวางแผนการเที่ยวหรอจริงๆในสไตล์ของผมนะผมเป็นคนที่ชอบไปเรื่อยเที่ยวไปเรื่อยได้ทุกใช่ไปเรื่อยๆเลยครับครับเป็นคนไม่มีแผนในชีวิตแต่ผมว่าพี่ฟิล์มมีแน่นอนยังไงครับพี่ฟิล์มเขาส่งมาให้กันทำไมก็เขินทำไมก็ไม่รู้พี่เป็นคนที่แบบมีแผนเวลาวางต้องวางแผนไงเวลาไปไหนครับน้องครับหรือว่าจะไปกับผมโดยที่ไม่วางแผนเลยไปด้วยกันได้แต่วางแผนเถอะโอเคพบเรามีทาวิสโก้แล้วเราก็ต้องวางแผนแล้วก็วางแผนได้ง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับโรงแรมครับซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวที่พักอีกหลายอย่างใช่ครับที่แบบเราสามารถวางแผนว่าเราอยากไปไหนนอนที่ไหนค่าใช้จ่ายเท่าไหร่อะไรยังไงครับถึงเป็นทัวร์ก็มีครบเลยใช่ครับทราเวลสโก้เขาจัดการให้ได้ครบเลยนะใช่ครับเที่ยวครบเลยจบเลยนะฮะอ๋อนี่คือทางนี้ก็ใช้ทราเวลสโก้อยู่แล้วครับขออนุญาตกลับมาทางซีอิ๊วนิวบ้างครับแล้วคุณวางแผนการเที่ยวยังไงบ้างครับเขาก็ส่งไปให้กันเหมือนกันนะครับยืมเลยครับก็ปกติวางแผนก็ยังไงแหละครับก็ก่อนอื่นต้องดูเวลาก่อนครับว่าเรามีเวลาว่างหรือเปล่าครับใช่ก็ปัญหาคือหาเวลาครับแล้วก็พอหาเวลาเสร็จถ้าเราว่างปุ๊บก็หาสถานที่ต่อครับครับแต่ว่าสำหรับผมกับผมจะชอบดูเดินดูด้วยครับโอ้ละเอียดมากเลยนะ
แบบว่าถ้าเป็นช่วงปลายปีหรือว่าต้นปีที่ยังไม่ค่อยร้อนอย่างเงี้ยเขาก็จะไปแบบทางเหนือหน่อยอยากจะไปใช่ชิชิทำไมมีเสียงกรี๊ดเราจะรู้ว่าไปอะไรยังไงเอากลับไปที่เหนือไปที่เหนือ ไปที่เหนือครับ ครับอากาศมันเย็นเลยครับอ๋อเป็นคนละอากาศนะครับจริงหรอครับอันนั้นเคยไปแล้วตอบครับไปอีกเสียงรีบร้องบอกว่าไปแล้วก็ไปอีกได้เอ็นดูเอ็นดูครับผมแล้วก็แต่ว่าถ้าเป็นดูดูดูร้อนอย่างนี้ก็จะไปทะเลอุ๊ยถ้าไปทะเลก็เซ็กซี่นะคนเซ็กซี่ไม่ใช่ผมคนเซ็กซี่อยู่ตรงนี้ล่ะครับคุณซีครับคุณซีครับจู่ๆก็รู้สึกจะร้อนขึ้นมาหรอครับหรือยังไงไปไหนดีหนูไม่จะบอกว่าพอดูสถานที่เสร็จแล้วใช่ไหมครับผมก็เลือกแอปครับแอปพลิเคชันนะครับผมทาวิสโก้เพราะว่าอย่างที่พี่บอกไปสะดวกสบายแล้วก็เราก็ไปหาเรื่องที่พักด้วยนะครับผมแล้วมีรถเช่าด้วยนะครับผมแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวด้วยนะครับครบจบในแอปเดียวนี่จริงๆอยากบอกว่ามีโบนัสโค้ดแบบเยอะมากใช่สปอยสปอยเยอะเราสปอยได้ผมงงเลยนะว่าเขาแจกหนักขนาดนี้นะครับใช่ครับแจกหนักแจกจริงนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อยู่ในงานของเราแล้วคนที่คุณผู้ชมที่ชมไลฟ์อยู่นะฮะแจกหนักแจกจริงกับทราฟิสโก้นะฮะเพราะฉะนั้นไม่อยากเสียเวลาเลยดีกว่าเราจะเริ่มกับเซอร์ไพรส์แรกเลยดีไหมฮะครับดีเลยนะอะไรครับเดี๋ยวเชิญประจำที่เลยนะฮะเมื่อกี้เห็นคุณมีกระเป๋าคุณถือกล่องอะไรกันมาด้วยใช่ครับผมเดี๋ยวเราจะเปิดพร้อมกันเป็นกล่องและกระเป๋าที่มีเซอร์ไพรส์ให้กับทุกคนในงานเตรียมตัวนะเตรียมตัวนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดพร้อมๆกันนะเชิญเลยนะครับคุณซีคุณรุ่นดิวนะครับคุณแจ็คคุณฟีนเดี๋ยวเราจะเปิดพร้อมๆกันนะครับเซอร์ไพรส์แรกนะฮะของฉลองนะฮะจากชอปปิสโก้แจกหนักแจกปังจริงๆจะเป็นอะไรพร้อมไหมครับเอานะฮะพร้อมนะค่อยๆวางนะครับผมพร้อมแล้ว3 2 1เชิญครับขอเสียงปรบมือด้วยครับนี่คือชอปปิสโก้โอ้โหโบนัสมาแล้วเป็น QR code มาครับยุคนี้ดิจิทัลแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นทุกอย่างจบที่การสแกนเดียวเลยนะครับเชิญทั้งสิบท่านด้านหลังก่อนนะครับโอ้โหมีเชิดสิงโตเลยนะฮะนี่เป็นเฉลิมฉลองเปิดด้วยแอปครับทุกคนที่เห็นขนาดนี้เลยฮะโอ้โหมีซองแดงโอเค